วันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนนะคะอยู่ที่เซ็นทรัลเอมบาซีค่ะซึ่งเป็นสาขาที่เปิดใหม่ล่าสุดเลยค่ะและสินค้าต่างๆที่เราเห็นเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่ทำจากวัสดุธรรมชาติแล้วก็สามารถรีไซเคิลได้เลยค่ะน่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเจ้าของแบรนด์นะคะเกี่ยวกับไอเดียการทำธุรกิจนี้ค่ะอยู่กับเราตรงนี้ค่ะคุณกิ๊กค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอกคุณผู้ชมไปว่าสินค้าเราส่วนใหญ่ทำจากวัสดุธรรมชาติใช่ค่ะทำไมวางคอนเซ็ปต์ของสินค้าไว้เป็นแบบนี้ค่ะคอนเซ็ปต์หลักของเรานะคะก็ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะก็เป็นกรีนเนสที่เรานึกถึงทุกกระบวนการของโปรเซสเนี่ยจะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหมดตั้งแต่รูปแบบของการออกแบบตั้งแต่แรกเลยก็ต้องมีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะคะวิธีการผลิตก็ต้องลดพลังงานในการผลิตนะคะวิธีการขายของเราก็มีเซอร์วิสอัลเตอร์เซลรับซ่อมตลอดอายุการใช้งานก็ทำให้คนเนี่ยใช้สินค้าได้ยาวนานยิ่งขึ้นลดการทิ้งลงนะคะคอนเซปต์แรกก็เลยเป็นคอนเซปต์ที่เราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะคอนเซปต์ที่สองเนี่ยต้องเป็นมีความเป็นครีเอทีฟนะคะงั้นสินค้าของเราจะจุดเด่นเรื่องดีไซน์ที่มีแนวความคิดสร้างสรรค์ใส่ลงไปใช่ค่ะโดยที่เราไม่เรียนแบบใครเลยดังนั้นเราออกงานในต่างประเทศมากมายซึ่งทุกคนจะรับรู้ถึงแนวความคิดที่แปลกใหม่ของเราก็จะเป็นจุดเด่นหลักอีกจุดนึงของเราในจุดสุดท้ายของเราก็คือความเป็นซิมเปิลความเรียบง่ายเพราะว่าความเรียบง่ายเนี่ยมันอยู่ได้นานแล้วก็เป็นลักษณะคาแรคเตอร์ส่วนตัวที่เป็นคนเรียบง่ายอยู่แล้วมันก็เลยแสดงออกมาใน product ที่เราผลิตด้วยมันจะสะท้อนออกมาใช่ค่ะเขาบอกว่าความเรียบง่ายเป็นอะไรที่ดีที่สุดใช่จริงใช่ไหมคุณอันนี้โดยส่วนตัวเราชอบแบบนั้นชอบแบบนั้นนะคะมันก็จะอยู่ได้ยาวใช่ค่ะเพราะความไม่ได้หวือหวามากนะใช่ค่ะตอนนี้กลับมาดูที่บอกว่าโอเควางคอนเซปต์ไว้หลายๆจุดแบบนั้นสินค้าที่เรามีในแบรนด์ลาบราดอร์จริงๆแล้วลาบราดอร์มีแบรนด์ย่อยๆอีกหลายแบรนด์เลยใช่ค่ะจริงๆแล้วลาบราดอร์เนี่ยเป็นแบรนด์แรกที่เราทำนะคะก็จะเน้นที่ material ที่เป็นหนังแท้นะคะแบรนด์ที่2ที่เราทำก็คือลีลาบราดอร์ลีลาบราดอร์ค่ะmaterial จะเป็นหนังแท้รีไซเคิลอันนี้ก็จะแบบกรีนจัดๆเลยใช่ค่ะเพราะนอกจากวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้แล้วเรานำวัสดุที่รีไซเคิลมาแล้วมาใช้มาทำใหม่ด้วยใช่ค่ะมาทำใหม่ด้วยแล้วก็แบรนด์ที่3จะเป็นลาบราดอร์เปเปอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของกระดาษรีไซเคิลซึ่งกลุ่มลูกค้าก็จะเด็กลงได้ด้วยแล้วก็สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นค่ะโปรดักต์ต่างๆในแต่ละแบรนด์ก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันแต่ความเรียบง่ายก็สะท้อนออกมาทั้ง3แบรนด์เหมือนกันใช่ค่ะก็ยังมีคอคอนเซปต์เดียวกันใช่ค่ะยังเป็นแบบว่าจุดหลักที่ต้องยึดไว้ใช่ค่ะแต่ทีนี้ในทั้ง3แบรนด์เราจับกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นยังไงบ้างคะโปรดักต์ในแต่ละแบรนด์มีอะไรบ้างยกตัวอย่างหน่อยค่ะจริงๆแล้วทั้ง3แบรนด์ก็ยังอยู่ในภายใต้คอนเซปต์ของลาบราดอร์ซึ่งอยู่ในคอนเซปต์หลักกลุ่มลูกค้าก็ยังเป็นกลุ่มใกล้เคียงกันจะแตกต่างกันอาจจะอยู่ในช่วงของช่วงอายุเรื่องของอาชีพอยู่บ้างเพราะว่าเรามองว่าลาบราดอร์เปเปอร์เนี่ยจะเป็นฐานใหญ่ด้วยแมททีเรียลด้วยราคาเนี่ยทำให้สามารถลงไปถึงเด็กนักศึกษาก็สามารถที่จะซื้อของได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนที่เป็นลูกค้าของเราก็คือลูกค้ากลุ่มที่ชอบสินค้าที่เรียบง่าย มีความคิดสร้างสรรค์นะคะก็ลูกค้านี้ก็จะทุกกลุ่มก็สามารถที่จะซื้อสินค้าเราได้หมดเลยค่ะส่วนใหญ่สินค้าเรามีอะไรบ้างคะลองยกตัวอย่างเช่นปากกาที่เห็นอยู่ตรงนี้ถ้าคนเห็นลาบราดอร์ส่วนใหญ่ก็อาจจะมองเห็นชัดสุดก็เป็น stationery ต่างๆเป็นสมุดเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเครื่องเขียนต่างๆที่เห็นอยู่นี้ก็ยังคงกลับไปเรื่องของวัสดุที่ใช้กระบวนการผลิตต่างๆก็ยังต้องดูแลโลกด้วยใช่ไหมคะใช่ก็เราจะมีวัสดุหลายๆอย่างที่เรานำมาใช้ซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์ของตัวของเขาเองซึ่งเราก็จะสื่อตอนนี้เรากำลังทำรีเสิร์ช
ใหม่นะคะเกี่ยวกับเรื่องวัสดุใหม่ๆ อันนี้ต้องรอติดตามชมยังบอกไม่ได้ ใช่ค่ะเพราะว่าจะออกมาค่อนข้างใหม่แล้วก็เรานำดีไซน์เข้าไปใส่จริงๆอย่างหนังรีไซเคิลเนี่ยจริงๆมันมีอยู่ในโลกนี้มานานแล้วนะคะแต่ว่าคนเนี่ยจะนำหนังรีไซเคิลเนี่ยไปใช้ในจุดที่มองไม่เห็นก็ถือว่าด้อยกว่าหนังแท้มันเลยไม่ค่อยนิยมไงใช่แล้วก็ดูไม่มีมูลค่าแต่พอเราเอาดีไซน์เข้ามาใส่ในแมทเทอเรียลนั้นทำให้มันเกิดคุณค่าในตัวเองทำให้แบรนด์นี้ทั้งแบรนด์ของเราเนี่ยได้รับรางวัลนะคะเป็นรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติของ NIA เกี่ยวกับเรื่องวัสดุที่เป็นรีไซเคิลเป็นธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะทำไมคุณคิดถึงแม้พอพูดถึงเรื่องของรีไซเคิลเรื่องของการรักโลกเนี่ยค่ะอาจจะมีบางแบรนด์ที่เขาอาจจะใช้วัสดุธรรมชาติพอแต่ทำไมเราต้องดูควบคุมทุกๆกระบวนการตั้งแต่การผลิตการออกแบบอย่างที่ว่ามันทำให้สินค้านั้นเนี่ยใช้เวลาในการทำค่อนข้างนานใช่ค่ะเราอินเวสต์ไปไหมคะมากๆเลยเราจริงๆแล้วเราแบ่งการอินเวสต์เนี่ยเป็นหลายส่วนนะคะส่วนแรกเนี่ยของเราคือเรื่องของแบรนดิ้งเราทำแบรนดิ้งเป็นหลักเพื่อให้ทุกสิ่งอย่างที่เราทำเนี่ยเกิดมูลค่าในตัวของเขาเองนะคะแบรนดิ้งก็จะเป็นเรื่องหลักที่เราทำกันทั้งองค์กรส่วนในเรื่องของงานดีไซน์เนี่ยเรารีเสิร์ชค่อนข้างเยอะรีเสิร์ชของเรารีเสิร์ชในสิ่งใหม่แล้วก็ไม่ทับซ้อนใครนะคะเราสามารถพูดได้เต็มปากว่าของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมไหมในพาร์ทของเรามันอาจจะนวัตกรรมก็อาจจะมีหลายภาพมันอาจจะดูใหม่เอี่ยมหรือว่าสิ่งที่เล็กๆน้อยๆแต่เป็นสิ่งที่ไม่ได้เรียนแบบใครค่ะแสดงว่าแตกต่างใช่ค่ะเรียบง่ายแต่แตกต่างค่ะมีจุดขายจุดเด่นใช่ค่ะนั่นคือคาแรคเตอร์ของแบรนด์ที่วางไว้ราคากลุ่มเป้าหมายก็โหเห็นว่ามีเยอะแยะเมื่อกี้รวมถึงชาวต่างชาติด้วยค่ะใช่ไหมคะค่ะเนื่องจากว่าของเราเองเนี่ยส่งออกในหลายประเทศทั่วโลกนะคะกลุ่มหลักก็จะเป็นที่ยุโรปแล้วก็เอเชียดังนั้นลูกค้าเนี่ยจะรู้จักแบรนด์อยู่บ้างในประเทศนั้นๆนะคะแต่อาจจะไม่ได้แพร่หลายมากนักเพราะว่าจำกัดกลุ่มในของเราที่เราวางไว้อย่างเช่นมิวเซียมหรือร้าน selected shop ที่วางของเป็นของดีไซน์อาจจะนิชหน่อยตลาดจะเล็กแบบว่าเฉพาะไม่เล็กตลาดเฉพาะนิดนึงใช่ค่ะก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติเรารู้จักบ้างในส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเราเป็นแบรนด์คนไทยชาวต่างชาติหลายๆคนก็มาเมืองไทยแล้วก็อยากจะซื้อแบรนด์ที่เขาไม่เห็นที่ประเทศเขาอ่ะใช่งั้น 50% ของเราเป็นชาวต่างชาติค่ะเสียงตอบรับจากชาวต่างชาติที่เป็นลูกค้าเราเห็นสินค้าเราเข้าใจคาแรคเตอร์ของเราเขาตอบคุณกิ๊กว่าไงบ้างคะพอเขาเห็นสินค้าเขาได้ซื้อเขาได้พูดคุยกับเขาเนี่ยดีที่สุดคือรีพีทคือทุกคนชม ถ้าเข้ามาที่ร้านตั้งแต่รูปแบบของร้านบรรยากาศ product ทุกคนชมนะคะแต่เราจะยิ้มมากขึ้นเมื่อเขากลับมาซื้อเราเรื่อยๆค่ะลูกค้าบางคนมาหลายๆครั้งแล้วยังบอกเราว่าทริปหน้าที่มาเมืองไทยเขาก็จะแวะมาซื้อเราอีกนั่นคือความการซื้อซ้ำใช่ค่ะแปลว่าเขาเอากลับไปใช้แล้วเขาพบว่ามันใช้ได้จริงใช้ได้ดีเขาถึงอยากกลับมาซื้ออีกจริงๆนะต้องบอกคุณกิ๊กนะสินค้าพวกนี้เราซื้อแล้วเราแอบภูมิใจจริงๆที่เราได้ดูแลโลกอ่ะมันเป็นความภูมิใจเล็กๆที่เราได้ทำกับสิ่งที่เป็นร้านสไตล์ของเราเรารู้สึกอย่างนั้นเขารู้สึกด้วยไหมคะอันนี้ต้องบอกว่าจะเป็นบางกลุ่มกลุ่มที่คอนเซิร์นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเขาก็จะมองเห็นชัดเจนนะคะแต่บางกลุ่มเนี่ยชอบเพราะดีไซน์ก่อนเลยอาจจะยังไม่ได้นึกถึงในจุดนั้นเพราะว่าประเทศเราเองการรับรู้เรื่องวัสดุที่เป็นรีไซเคิลหรือการยังไม่มากนักแต่ก็มีส่วนถามว่าคนส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็คอนเซิร์นเรื่องเกี่ยวกับโลกร้อนหรือการที่จะลดใช้ทรัพยากรของโลกเนี่ยมีมากขึ้นแต่อาจจะยังไม่ได้เป็นจุดพอยต์หลักที่ทำให้ตัดสินใจซื้อค่ะแต่อาจจะเห็นว่าความชอบมาละทุกอย่างเห็นแล้วประทับใจรวมพอได้ซื้อได้ใช้ได้มีความภูมิใจเกิดขึ้นนั่นแหละโอเคค่ะสำหรับลาบดอร์ตอนนี้มีกี่สาขาแล้วตอนนี้มีทั้งหมด3สาขาที่ไหนบ้างคะก็มีสาขาแรกที่เทอร์มินอล21ชั้น3นะคะแล้วก็สาขาที่2ที่สีลมคอมเพล็กซ์ชั้นกลางนะคะแล้วก็ที่นี่เป็นสาขาที่3เซ็นทรัลแอมบาซีชั้น3ค่ะค่ะเพิ่งเปิดเลยใช่ค่ะสดๆร้อนๆใช่ค่ะลูกค้าเยอะเหมือนกันนะคะขอบคุณค่ะนะคะทั้ง3สาขานี่คือหน้าร้านนะคะแต่ถ้า
คุณผู้ชมสนใจนะคะเห็นสินค้าพวกนี้แล้วชอบมันคลาสสิกนะสามารถเข้าไปดูได้ในที่ไหนบ้างที่เว็บไซต์ไหนบ้างคะค่ะ www.labradorfactory.net นะคะหรือไม่ก็ใน Facebook นะคะ Labrador Factory Page นะคะก็จะติดตาม product ใหม่ๆเรื่องราวของ Labrador เราจะมี story ของเราตลอดนะคะแล้วก็กิจกรรมที่เราทำนะคะอย่างตอนเปิดร้านเนี่ยเราก็จะมีเล่นลุ้นรับรางวัลหรือว่ามีกิจกรรมร่วมกับร่วมสนุกกันแล้วก็ลูกค้าก็จะสามารถสื่อสารกับเราเช่นว่าอยากจะซ่อมสินค้านี้หรือสินค้านี้ดูแลยังไงก็สามารถพูดคุยกับเราได้ตลอดเราก็จะเซอร์วิสไปตลอดอายุการใช้งานโอ้โหค่ะตลอดอายุการใช้งานของสินค้าเลยซึ่งยาวอยู่แล้วนะต้องบอกอย่างนั้นเอาละค่ะวันนี้นอกจากจะสื่อสารโดยเข้าไปดูเว็บไซต์ต่างๆ Facebook ต่างๆได้นะวันนี้เนี่ยมามอบให้ด้วยค่ะสื่อสารกับแฟนรายการคุยกันวันเสาร์โดยมอบเป็นอะไรบ้างเอ่ยได้ค่ะอันนี้จะเป็นสมุดนะคะที่ทำจากหนังแท้รีไซเคิลนะคะจะมีทั้งหมด3สีนะคะหนังแท้ตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติที่เวลาใช้ไปนานหนังแท้รีไซเคิลตัวนี้ค่ะใช้ไปนานขึ้นสีเขาจะเข้มขึ้นถ้าดมกลิ่นเขาจะยังมีกลิ่นของความเป็นหนังอยู่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นอีโคมากๆในแบรนด์ลีลาบราดอร์นะคะแล้วก็ตัวกระดาษเนี่ยก็จะเป็นกระดาษถนอมสายตาตัวนี้ได้รับรางวัลดีมาร์กนะคะเมื่อปีที่แล้วแล้วก็จีมาจากที่ญี่ปุ่นแล้วก็รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติค่ะไม่อยากให้แล้วอยากเก็บไว้ต้องส่งต่อไปนะคะคุณผู้ชมค่ะคุณกิ๊กมอบไว้ให้3รางวัลด้วยการพิมพ์คำว่า Labrador นะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะ Labrador นะคะส่งเข้ามาที่4221980ค่ะหรือว่าอีเมลนะคะ saturdaytalk@hotmail.com ค่ะมี3รางวัลเท่านั้นนะรีบๆเลยนะต้องบอกอย่างนี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณกิ๊กมากค่ะที่มาแนะนำนะคะเรื่องราวดีๆไอเดียการทำธุรกิจดีๆแบบนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้านะคะจะพาคุณผู้ชมไปอร่อยในบรรยากาศชิลๆสไตล์โมร็อกโกที่ร้านจาบาร่านะคะจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวกลับมาติดตามชมค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะได้สมุดโน้ตที่ทำจากหนังแท้รีไซเคิลหนึ่งในสินค้าของ Labrador ได้พิมพ์ชื่อแบรนด์ว่า Labrador ส่งเข้ามาที่ saturdaytalk@hotmail.comหรือ SMS 4221980รับไปเลยค่ะสมุดโน้ตจาก Labrador ท่านละ1เล่ม